อุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของอาจารย์ร้อยหนามปอบบังบดฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดการขี้โม้จากอุทัยทิพย์นะครับเสียงปืนลูกซองยาวแผดดังสนั่นลั่นพงไพรเสียงร้องอีดอีดหวีดดังขึ้นพร้อมๆกับร่างขนาดย่อมของหมูป่าที่ผงะกระเด็นเกลือกกลิ้งไปกับพื้นหญ้าดิ้นรนอยู่เพียงชั่วครู่ก่อนที่จะค่อยๆสงบแน่นิ่งไปทางด้านหลังต้นไม้ใหญ่หลังจากสิ้นเสียงปืนที่แผดก้องและร่างที่ดิ้นรนของหมูป่าสงบลงแล้วร่างของชายชะกันสองคนที่มีอายุราว20ปลายค่อยๆโผล่ร่างออกมาจากทางด้านหลังต้นไม้มองไปที่ร่างของหมูป่าเคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อของกระสุนนอนหายใจเขม่าวรวยรินใกล้จะสิ้นลมอยู่ลำล่ออย่างยินดีมันเสร็จเราแล้วล่ะโว้ยพลานอุ่นชายร่างผอมสูงผิวเหลืองตะเกรียมแดดกล่าวออกมาอย่างชื่นชมต่อฝีมือการยิงปืนที่แม่นยำของเพื่อนพรานที่มาด้วยกันที่ยิงหมูป่าได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวในระยะที่ห่างราว10กว่าวาโอ้ยระยะห่างแค่นี้นะข้ายิงยังไงก็ไม่พลาดหรอกว่าพลันเขียวครั้งก่อนนะข้ายิงเก่งที่ห่างเกือบ30วาด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวมันยังกระเด็นผางไม่รอดมือของข้าไปได้เลยกับแค่ระยะห่างแค่นี้เชื่อมือข้าเถอะวะหลับตายิงยังไงก็ไม่พลาดพลันอุ่นชายร่างล่ำสันผิวคล้ำตอบออกมาอย่างอวดดีและลำพองในฝีมือการยิงปืนของตนจากนั้นจึงกล่าวชักชวนออกมาว่าไปเราเข้าไปดูหมูป่าตัวนั้นกันเถอะวะจะได้ช่วยกันแล่นังแล้วก็นำมันออกจากป่ากันเลยพลานเขียวพยักหน้ารับอย่างคล้อยตามแล้วจึงเดินติดตามพลานอุ่นเดินไปที่ซากของหมูป่าที่ถูกยิงล้มคว่ำไปเมื่อครู่อย่างลิงโลดเมื่อเข้าไปใกล้จึงเห็นว่าหมูป่ารุ่นตัวนั้นหลงเหลือเพียงลมหายใจที่เขม่ารวยรินเลือดสีแดงเข้มของมันทะลักออกมาทางปากพร้อมน้ำลายเป็นฟองฟอดสายตาที่เริ่มขุ่นขาวของมันมองมาที่พลานทั้งสองอย่างวิงวอนเวทนาพลานอุ่นย่อร่างนั่งยองลงไปทางด้านข้างของหมูป่าเคราะห์ร้ายเขากระชากมีดเดินป่าที่เสียบอยู่ที่ข้างเอวออกมาจากนั้นจึงแทงมีดไปที่ลำคอของมันอย่างรุนแรงหมูป่าที่กำลังจะสิ้นลมหายใจพลันร่างกระตุกแรงอีกครั้งร่างของมันสั่นแรงขาทั้งสี่เหยียดเกรงอย่างเจ็บปวดแล้วจึงค่อยๆแน่นิ่งไปทั้งที่ตาขาวขุ่นยังเบิกโพลงเมื่อเห็นว่าพลานอุ่นจัดการกับหมูป่าจนสิ้นใจตายแล้วพลานเขียวจึงกล่าวออกมาว่าหมูป่าตัวนี้เนี่ยคงจะถึงคาดชะตาขาดจริงๆว่ะเราสองคนนั่งห่างกันทั้งคืนไม่มีสัตว์โผล่ออกมาให้ยิงเลยสักตัวพอตั้งใจที่จะเดินทางกลับออกจากป่ามันก็ดันโผล่ออกมาเข้าทางปืนจนได้พลานอุ่นพยักหน้าอย่างเห็นพร้อมกับใช้ใบไม้เช็ดคราบเลือดที่ใบมีดแล้วจึงเสียบเก็บเข้าฝักตามเดิมเมื่อพลานอุ่นกับพลานเขียวที่ชักชวนกันเข้าป่ามานั่งห้างสองสัตว์แต่ตลอดทั้งคืนกลับไม่มีสัตว์ที่ชะตาถึงขาดตัวไหนหลงเข้ามาเป็นเหยื่อกระสุนเลยสักตัวพอรุ่งเช้าลงจากห้างจึงตกลงใจกันที่จะเดินทางกลับเพราะทั้งสองเข้ามาในป่าที่ค่อนข้างลึกพอสมควรเดินทางกันตั้งแต่เช้าพอตกเย็นก็จะออกสู่ชายป่าพอดีแต่เมื่อเดินกันมาได้จนถึงบ่ายคล้อยพลานเขียวจึงพบเข้ากับรอยตีนของหมูป่าที่ยังใหม่สดคล้ายกับมันเพิ่งจะเดินย่ำผ่านไปไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้เองจึงตกลงใจที่จะติดตามร่องรอยของมันไปสักระยะอาจจะโชคดีได้หมูป่ากลับไปเป็นรางวัลปลอบใจคนทั้งสองแกะรอยตามรอยตีนของมันมาได้เพียงไม่นานก็มาถึงกอไผ่ขนาดใหญ่พบเห็นร่างตะคุ่มของหมูป่าที่กำลังก้มหน้าคุ้ยดินกัดกินหน่อไม้อยู่อย่างอร่อยพลานอุ่นจึงรับอาสาเป็นผู้สังหารมันเองพวกเราช่วยกันแล่เอาหนังของมันกันเถอะวะพลานเขียวคืนชักช้าเสียเวลาจะออกจากป่าไม่ทันจะมืดค่ำกันเสียก่อนพลานอุ่นเร่งสำทับออกมาเมื่อเห็นว่าพลานเขียวในเวลานี้ไม่ได้มองมาที่ซากหมูป่าแต่เหลียวหน้ากราดสายตามองไปรอบบริเวณอย่างพินิจพิจารณาเอ็งสังเกตเห็นความผิดปกติอะไรบ้างไหมวะพลานอุ่นพลานเขียวกล่าวออกมาแผ่วเบาเพราะความคลางแคลงต่อภูมิทัศน์รอบบริเวณ
พรานอุ่นหันไปมองหน้าเพื่อนพรานอย่างสงสัยแล้วจึงถามออกมาอย่างไม่เข้าใจว่าเอ็งหมายความว่ายังไงวะมีอะไรที่ผิดปกติอย่างนั้นหรือใช่ๆเอ็งลองสำรวจป่ารอบบริเวณนี้สิวะข้าว่ามันแปลกยังไงชอบกนนาไม่คล้ายเป็นป่าที่พวกเราเคยพบเห็นกันมาก่อนพรานเขียวตอบกลับไปโดยที่สายตายังคงกราดมองไปทั่วบริเวณอย่างเริ่มระแวงพรานอุ่นจึงมองไปรอบบริเวณตามที่พรานเขียวตั้งข้อสังเกตออกมาจึงพบว่าเป็นจริงตามที่มันพูดออกมาป่ารอบบริเวณที่เห็นนั้นผิดแผกไปจากป่าที่มันทั้งสองคุ้นเคยเดินทางสัญจรเข้ามาล่าสัตว์กันอยู่เป็นประจำป่าที่ตนเห็นนั้นในเวลานี้เต็มไปด้วยกอไผ่ขนาดใหญ่ดาระดาษหลายกอมองเพียงผิวเผินคล้ายเป็นแผงเป็นกำแพงกอไผ่แน่นขนาดเมื่อครู่ที่ตนติดตามหมูป่าเข้ามาอย่างใจจดใจจ่อจึงไม่ทันได้สังเกตเห็นความผิดปกติแม้แต่น้อยเมื่อหันไปมองทางด้านหลังที่ตนและพรานเขียวล่วงล้ำเข้ามาเมื่อครู่จึงพบว่าเป็นป่าที่รกทึบแน่นขนาดเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และแต่ละต้นมีขนาดไม่น้อยกว่า 3-4 คนโอบเลยทีเดียวเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงวะเมื่อครู่ที่พวกเราเข้ามาสภาพของป่าที่เห็นไม่ได้เป็นแบบนี้นี่วะพลานอุ่นอุทานออกมาอย่างแตกตื่นตะลึงต่อสภาพทัศนียภาพของป่าที่แปลกตาน่าพิศวงข้าคิดว่าพวกเราน่าจะหลงทางวะพลานอุ่นพลานเขียวกล่าวออกมาเสียงสั่นรัวๆแต่พลานอุ่นสายหน้ากล่าวแย้งออกไปอย่างมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้หรอกวะพลานเขียวป่าแถบนี้เราสองคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเคยเข้ามาล่าสัตว์กันบ่อยครั้งและเมื่อครู่ป่ามันก็ยังเป็นปกติดีและเราสองคนก็ติดตามร่องรอยของหมูป่าตัวนี้แยกออกมานอกเส้นทางไม่ไกลจึงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะหลงป่าเขาเหลียวหน้ามองภูมิทัศน์รอบบริเวณอีกครั้งแล้วจึงย้ำออกมาอย่างมั่นใจว่าและที่สำคัญทั้งเองและข้าก็เคยเข้าป่าแถบนี้กันมาจนคุ้นชินรู้จักทุกซอกทุกมุมของป่าละแวกนี้เป็นอย่างดีเองเคยเห็นป่าในลักษณะนี้ในบริเวณนี้บ้างไหมวะประโยคท้ายเขาย้อนถามเพื่อนพานกลับไปพรานเขียวก็สายหน้าว่าไม่เคยเห็นป่าในลักษณะนี้มาก่อนจริงๆพรานอุ่นจึงได้กล่าวต่อไปด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่าเฮ้ยข้าคิดว่าเราสองคนโดนอาถรรพ์ป่าเล่นงานกันเสียแล้วล่ะว่าพรานเขียวเราอาจจะถูกเจ้าป่าเจ้าเขาหรืออำนาจลี้ลับอะไรสักอย่างบางอย่างพรางตาเราเอาไว้เพื่อไม่ให้หาทางออกไปจากป่านี้ได้อย่างแน่นอนแล้วเราจะทำยังไงกันดีแล้ววะพรานอุ่นนี่ก็ใกล้จะค่ำมืดอยู่รำรอหากหาทางออกจากป่าไม่ได้ไม่ต้องค้างคืนกันอยู่ในป่านี้อีกคืนหรอวะพรานเขียวย้อนถามกลับมาเสียงสั่นเทาพรานอุ่นจึงตอบกลับไปเสียงแข็งว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นละวะข้าเชื่อว่าเราโดนอาถรรพ์เล่นงานให้หลงป่ากันเสียแล้วล่ะนี่ก็บ่ายคล้อยแล้วหากยังขืนมุ่งหน้าที่จะออกจากป่าเชื่อว่าก็คงจะต้องเดินวนเวียนกันทั้งคืนก็เพราะว่าถูกพรางตาเอาไว้ให้หาทางออกจากป่าไม่เจอเขามองหน้าเพื่อนแวบหนึ่งแล้วจึงกล่าวต่อไปอย่างตัดสินใจเด็ดเดียวว่าคืนนี้เราก็คงจะต้องหาทำเลขัดห้างกันบริเวณนี้ก่อนละวะพรุ่งนี้เช้าค่อยคิดหาหนทางกันต่อไปเร็วเข้าถือว่าพรานเขียวละแวกนี้มีกอไผ่อยู่มากมายไปช่วยกันตัดไม้ไผ่มาขัดห้างกันก่อนเถอะวะชักช้าเดี๋ยวฟ้าจะมืดค่ำเสียก่อนและจะทำยังไงกับซากหมูป่าตัวนี้พรานเขียวยังย้อนถามกลับมาแต่พรานอุ่นตัดใจกล่าวออกไปว่าปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก่อนตัดไม้ขัดห้างให้เสร็จเสียก่อนค่อยมาช่วยกันแล่หนังเอาเนื้อของมันมากินเป็นอาหารเย็นเมื่อกล่าวจบจึงรีบเดินนำหน้าไปก่อนตรงไปที่กอไผ่ที่อยู่ไม่ไกลเร่งมือช่วยกันตัดไม้ไผ่มาได้จำนวนหนึ่งที่เพียงพอต่อการขัดห้างสำหรับสองคนจึงช่วยกันแบกมันกลับไปยังตำแหน่งเดิมโดยนำไม้ไผ่ที่ตัดมาได้ไปกองไว้ที่โคนต้นไม้ที่หมายตาเอาไว้ว่าจะใช้ขึ้นไปเพื่อขัดห้างซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่อยู่ห่างจากซากของหมูป่าไม่เกิน10เมตรเท่านั้นพรานเขียวค่อยๆปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อทำหน้าที่รับไม้ไผ่แต่เขาปีนขึ้นไปได้เพียง 4-5 เมตรสายตาพลันเหลือบมองไปที่ตำแหน่งของซากหมูป่าที่ถูกยิงตายเมื่อครู่พลันก็ต้องแตกตื่นตระหนกจนมือเท้าเย็นเฉียบปล่อยร่างรูดลงมาเหยียบพื้นด้วยหัวใจที่เต้นระส่ำระสายจนพลันอุ่นที่ยืนเตรียมที่จะส่งไม้ไผ่ให้ทางด้านล่างต้องร้องถามออกมาอย่างแปลกใจว่าเป็นอะไรของเองวะไอ้พรานเขียวทำหน้าอย่างกับเห็นผีกลางวันแสกๆพร
ลานเขียวหน้าซีดเผือดแทบไร้สีเลือดลนลานตอบกลับไปเสียงสั่นพร่าว่าหมูป่ามันหายไปแล้วเขาพร่ากล่าวออกมาพลางชี้มือไปตรงตำแหน่งที่ซากของหมูป่านอนอยู่พลานอุ่นมองไปตรงตำแหน่งที่พลานเขียวกล่าวคิ้วขมวดย่นเข้าหากันอย่างเคลือบแคลงแล้วจึงสาวเท้าเดินเข้าไปดูอย่างประหลาดใจมันหายไปไหนวะพลานอุ่นสะบดออกมาพลางสำรวจค้นหาร่องรอยในรอบบริเวณนั้นอย่างพิศวงเพราะร่องรอยที่เห็นอยู่นอกจากตำแหน่งที่หมูป่านอนตายกับบริเวณที่มันดิ้นรนก่อนตายจนหญ้าราบลู่นอกเหนือจากบริเวณนั้นก็ไม่มีร่องรอยอื่นใดที่จะบ่งบอกถึงการหายไปของซากหมูป่าได้หากจะมีสัตว์ใหญ่จำพวกเสือแอบมาลากซากของมันไปกินก็ต้องมีรอยลากและก็รอยเลือดเป็นทางยาวหรืออย่างน้อยหากเป็นเช่นนั้นจริงๆตำแหน่งที่คนทั้งสองที่ไปตัดไม้ไผ่ก็อยู่ไม่ห่างไกลนักจะต้องพบเห็นสิ่งผิดปกติบ้างแต่นี่คล้ายกับว่าซากของมันจะสูญสลายกลายเป็นอากาศธาตุไปเสียอย่างนั้นข้าคิดว่ามันแปลกๆยังไงเสียแล้วว่าพรานเขียวพรานอุ่นกล่าวออกมาแผ่วเบาพรานเขียวที่เดินติดตามมาหยุดยืนอยู่ทางด้านหลังพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยย้อนถามกลับไปเสียงสั่นพลาว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีวะพลานอุ่นข้าชักเสียวสันหลังเสียแล้วเข้าป่ามาก็หลายปีไม่เคยพบเจอเหตุการณ์ประหลาดเหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยข้ากลัววะพลานเขียวสารภาพออกมาตามตรงแต่พลานอุ่นซึ่งมีกำลังขวัญที่เข้มแข็งกว่าตอบว่าเรารีบไปช่วยกันขัดห้างเถอะวะเหตุการณ์มันไม่เข้าทีเสียแล้วนี่ขนาดเป็นเวลากลางวันนะอาถรรพ์มันยังแรงขนาดนี้หากล่วงถึงตอนกลางคืนคาดว่าน่าจะต้องพบเจอกับเรื่องที่ไม่คาดอีกเยอะแน่นอนพลานเขียวตอบรับออกมาด้วยใบหน้าที่ขาวซีดเพราะหวาดหวั่นต่ออาถรรพ์ป่าตามความเชื่อที่เคยได้ยินมาและเหตุการณ์ประหลาดที่หาคำตอบไม่ได้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆทำให้รู้สึกอกสั่นขวัญแขวนอยู่ไม่น้อยแต่ยังไม่ทันที่คนทั้งสองจะทันได้เดินกลับไปที่ต้นไม้ที่วางไม้ไผ่กองเอาไว้ทางด้านกอไผ่ที่คนทั้งสองเพิ่งจะไปตัดไม้ไผ่มาเมื่อครู่ก็มีร่างหนึ่งเดินโผล่ออกมาจากทางด้านหลังกอไผ่เดินตรงเข้ามาหาคนทั้งสองเมื่อร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้ในระยะสายตาจึงเห็นว่าเป็นร่างของชายร่างผอมเกรงผิวคล้ำความสูงไม่มากนักสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบชาวบ้านทั่วไปมีผ้าขม้าเก่าๆพันคาดเอาไว้ที่ศีรษะในมือถือเสียมเดินตรงเข้ามาหาคนทั้งสองด้วยท่าทางที่เป็นปกติเมื่อเข้ามาใกล้จึงคาดเดาได้ว่าเป็นชายที่มีอายุ50กว่าเดินค้อมหลังเล็กน้อยพาร่างเดินตรงเข้ามาพร้อมสายตาที่จ้องมองมาที่คนทั้งสองอย่างสงสัยและประหลาดใจเอ็งสองคนเป็นใครกันแล้วมาถึงป่าแห่งนี้ได้ยังไงกันพ่อนมเสียงแหบสั่นพร่าเพราะความเหนื่อยหอบถามออกมาพร้อมมองคนทั้งสองอย่างพินิจพิจารณาผมเป็นพรานอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งไซเดินข้ามเขาเทือกนั้นไปทางทิศใต้ก็ถึงหมู่บ้านของพวกเราแล้วผมพรานอุ่นแล้วก็พรานเขียวเข้ามาเพื่อล่าสัตว์แล้วลุงเป็นใครอยู่หมู่บ้านไหนพรานอุ่นตอบกลับไปพร้อมด้วยคำถามอย่างระแวงต่อการปรากฏตัวของชายลึกลับข้าชื่อเชิดหมู่บ้านของข้าอยู่ไม่ไกลนักหรอกเดินผ่านป่าแพงนี้ไปชั่วอึดใจเดียวก็ถึงแล้วข้าออกมาหาหน่อไม้อยู่เป็นประจำพอดีเมื่อครู่ได้ยินเสียงตัดไม้ไผ่สงสัยก็เลยเดินตามมาดูจนได้พบกับเองสองคนนี่แหละชายที่ชื่อเชิดตอบกลับมาพร้อมด้วยรอยยิ้มที่เห็นฟันเหลืองเป็นคราบและหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่ละแวกนี้มีหมู่บ้านด้วยเหรอผมเคยเข้ามาล่าสัตว์ที่ป่าแถบนี้อยู่เป็นประจำไม่เคยรู้เลยว่ามีหมู่บ้านอยู่ในละแวกนี้ด้วยพลานอุ่นตอบกลับไปอย่างพิศวงคลางแคลงแต่ชายที่เดินออกมาจากหลังป่าไผ่ตอบออกมาเสียงแข็งว่ามีสิวะแต่หมู่บ้านของข้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีอยู่เพียงไม่กี่หลังคาเรือนล็อกพวกเราอยู่กันอย่างเรียบง่ายหาหน่อไม้หาเผือกหากรอยกินประทังชีวิตกันไปจะมีบ้างแหละที่ออกล่าสัตว์เล็กๆเป็นอาหารแต่ก็ไม่บ่อยนักไม่ชอบพบปะกับคนนอกหมู่บ้านหรอกวะพวกเราไม่ชอบความวุ่นวายทั้งพรานอุ่นและพรานเขียวมองหน้ากันอย่างสับสนงงงันคำพูดของชายผู้นี้แม้จะฟังดูเป็นปกติ
แต่ก็รู้ไม่ชอบมาพากลอยู่เหมือนกันเอ็งสองคนจะขัดห้างค้างคืนกันที่นี่บริเวณนี้อย่างนั้นหรือข้าเห็นตัดไม้ไผ่มาตั้งเยอะใช่ลุงเราสองคนจะขัดห้างกันที่ต้นไม้ตัวนี้แหละพลานเขียวตอบกลับไปแต่เชิดจึงถามต่อไปอีกว่าจะดักยิงสัตว์กันใช่ไหมข้าว่าเสียเวลาเปล่าป่าแถบนี้กลางคืนไม่ค่อยมีสัตว์ออกมาเพ่นพ่านหากินเหมือนป่าอื่นหรอกทำไมล่ะลุงพลานเขียวย้อนถามกลับไปอย่างเคลือบแคลงเชิดมีสีหน้าอึดอัดลำบากใจอยู่บ้างแต่ก็ตอบออกมาว่าอันตรายมันเยอะและสัตว์พวกนั้นมันก็ร่วงรู้ได้ถึงอันตรายเหล่านั้นเป็นอย่างดีจึงไม่ค่อยมีสัตว์หลงเข้ามาในบริเวณนี้เชื่อข้าเถอะแต่เมื่อครู่ผมสองคนก็ยังหมูป่าได้ตรงนี้นะแต่มันก็หายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปได้ยังไงพลานเขียวโผล่ออกไปจากนั้นจึงเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้เชิดได้รับฟังอย่างคร่าวๆเมื่อเชิดฟังจบก็ยิ้มเล็กน้อยวูบหนึ่งที่มุมปากพลานอุ่นสังเกตเห็นพิรุษนี้แต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาได้ยินเสียงของเชิดกล่าวต่อไปอีกว่าในป่าบริเวณนี้มีอาถรรพ์เร้นลับรุนแรงแม้กระทั่งพวกข้าที่มีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลพอตกกลางคืนก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาในบริเวณนี้กันเลยเมื่อสมัยครั้งที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนกันใหม่ๆเคยมีคนหายสาบสูญไปในป่าแห่งนี้กันหลายคนและไม่เคยกลับมาอีกเลยพวกเราก็จึงหวาดกลัวต่อป่าแถบนี้เป็นอย่างยิ่งและก็เชื่อกันว่าเป็นป่าอาถรรพ์ป่าต้องห้ามและหากไม่จำเป็นจะไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้ามาอันตรายที่ลุงบอกมันหมายถึงอะไรเหรอลุงเชิดพลานเขียวถามออกมาอีกเชิดคลายลำบากใจอยู่บ้างแต่ก็กล่าวออกมาว่าอันตรายจากหลายอย่างบางคนก็ว่าผีป่าที่นี่มันแรงบางก็ว่ามีเสือสมิงคอยลากคนไปกินบางก็ว่ามีผีปอบอสุรกายร้ายว่ากล่าวกันไปต่างๆนานาซึ่งก็ไม่เป็นที่ยืนยันได้ชัดเจนแต่ที่แน่ๆก็คือมีคนสูญหายที่ป่าแห่งนี้อยู่เป็นประจำสีหน้าของพลานอุ่นเคร่งเครียดครุ่นคิดอย่างจริงจังส่วนพลานเขียวมีสีหน้าแตกตื่นและหวาดหวั่นพลั่นพลึงอยู่ไม่น้อยได้ยินเสียงของเชิดกล่าวชักชวนออกมาอีกว่าข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของเองทั้งสองคนเอาอย่างนี้ดีกว่าเองสองคนตามข้ากลับไปพักค้างคืนที่หมู่บ้านสักคืนเอาไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกลับออกไปน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการขัดห้างอยู่กลางป่าแถบนี้นะพรานเขียวรีบพยักหน้ารับข้อเสนออย่างยินดีละล่ำละลักตอบออกไปว่าดีเลยลุงถ้าอย่างนั้นข้าก็วางใจได้แล้วขอบคุณลุงเชิดมากที่กรุณาต่อพวกเราสองคนข้าไม่รบกวนลุงจะดีกว่าเอาเป็นว่าเราขอบคุณลุงที่ชวนให้ไปพักด้วยกันแต่เราเกรงใจจริงๆขอขัดห้างพักกันที่ป่าแห่งนี้แหละพอรุ่งเช้าพวกเราก็จะเดินทางกลับออกไปจากป่ากันแล้วไม่รบกวนลุงดีกว่าพลานอุ่นปฏิเสธออกไปด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเพราะพบเห็นความไม่ชอบมาพากลบางอย่างที่เขายังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆว่าเขาไม่ไว้ใจชายผู้นี้ว่าจะมีเจตนาที่เป็นกุศลทำไมวะพลานอุ่นเราสองคนเข้าไปพักกันในหมู่บ้านตามคำชวนของลุงเชิดดีกว่านะป่าแถบนี้มันน่ากลัวจริงๆข้าไม่กล้าที่จะนอนค้างในป่าแห่งนี้หรอกวะพลานเขียวแย้งออกมาอย่างสงสัยต่อถ้อยคำปฏิเสธของพลานอุ่นที่ตัดรอนต่อความปรารถนาดีของลุงเชิดแต่พลานอุ่นก็กล่าวเสียงห้วนกลับไปว่าข้าไม่ไปข้าจะขัดห้างอยู่ที่ต้นไม้ตัวนี้แหละหากเอ็งไม่เชื่อข้าเอ็งจะตามเข้าไปในหมู่บ้านก็แล้วแต่เอ็งเถอะพลานเขียวหน้าเสียทันควันเพราะไม่เข้าใจต่อเจตนาและเหตุผลของเพื่อนพรานเขามีสีหน้าอึดอัดกระอักกระอ่วนเมื่อมองไปทางร่างของลุงเชิดที่มองคนทั้งสองอย่างงุนงงที่ถูกปฏิเสธความปรารถนาดีจากนั้นจึงได้ยินเสียงของเชิดกล่าวออกมาอย่างไม่พอใจเมื่อทั้งสองพลานยืนยันแน่ชัดว่าปฏิเสธที่จะติดตามตนกลับเข้าไปในหมู่บ้านได้หากเองสองคนไม่เชื่อข้ายืนกรานที่จะค้างอยู่ที่นี่ก็ตามใจเอาเป็นว่าข้ามาเตือนแล้วพวกเองไม่สนใจกันเองคืนนี้ให้ระวังตัวกันเอาไว้ให้ดีเถอะกล่าวจบ
จึงหันร่างเดินกลับไปในเส้นทางเดิมจนร่างหายลับไปกับแนวป่าไผ่พลานเขียวหันมาจ้องมองหน้าพรานอุ่นอย่างเคลือบแคลงขยับปากเพื่อที่จะถามไทยแต่พรานอุ่นไม่สนใจกล่าวตัดบทออกมาว่าเร็วเถอะรีบมาช่วยกันขัดห้างฟ้าใกล้จะมืดแล้วขืนรอให้ฟ้ามืดพวกเราไม่รอดแน่พลานเขียวจึงต้องเร่งมือช่วยกันขัดห้างอย่างเร่งรีบขมีขมันซึ่งห้างที่ขัดขึ้นด้วยไม้ไผ่ก็เสร็จสิ้นเอาตอนที่ความมืดคลืบคลานมาจนป่ามืดสลัวแล้วพลานอุ่นกับพรานเขียวขึ้นไปนั่งอยู่บนห้างสูงบรรยากาศรอบบริเวณมืดมิดทมึนอีกทั้งอากาศยังร้อนอบอ้าวไม่มีกระแสลมพัดโชยบรรเทาความร้อนแม้แต่น้อยพงไพรโดยรอบปราศจากซุ้มเสียงกรีดร้องของเหล่าแมลงกลางคืนไม่มีแม้กระทั่งซุ้มเสียงเหยียบย่ำของสัตว์เล็กจำพวกเม่นตะกวดออกมาคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามคันลองปกติบรรยากาศผิดแผกแตกต่างไปจากพงไพรที่ทั้งสองเคยเหยียบย่างผจญกันมาจะผ่านครึ่งคืนไปอยู่รอมร่อทำไมมันยังร้อนอบอ้าวขนาดนี้วะลมก็ไม่มีกระดิกให้เย็นชื่นใจสักนิดก็ยังดีนี่มันเป็นป่านรกชัดๆพลานเขียวรำพันออกมาอย่างหงุดหงิดจากนั้นจึงเหลียวหน้ามาถามพลานอุ่นอย่างสงสัยว่าพลานอุ่นข้าสงสัยมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วทำไมเองถึงไม่ยอมตามลุงเชิดเข้าไปพักในหมู่บ้านวะหากพวกเราตัดสินใจติดตามเข้าไปในหมู่บ้านนะป่านนี้ก็คงจะได้กินอิ่มได้นอนกันอย่างเป็นสุขแล้วไม่ต้องมานั่งทนหิวท้องแห้งอยู่อย่างนี้หรอกว่าพลานเขียวตัดพ้อออกมาแต่พลานอุ่นชำเลืองมองเพื่อนพลานแวบหนึ่งแล้วจึงย้อนถามออกมาว่าเมื่อตอนบ่ายข้าบอกเองไปแล้วใช่ไหมว่าเราสองคนกำลังถูกอาถรรพ์ป่าเล่นงานป่าละแวกนี้เราสองคนคุ้นเคยจนปลุกปลงแต่ป่าแถบนี้พวกเรากลับไม่เคยเห็นกันมาก่อนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วไม่น่าที่จะเป็นไปได้เพียงแค่เราเปลี่ยนเส้นทางเพียงเล็กน้อยเพื่อตามร่องรอยหมูป่าจู่ๆก็มาโผล่ที่ป่าแห่งนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ข้าจึงบอกยังไงล่ะวะเราสองคนกำลังถูกบังตาให้หลงทางค้นหาทางออกไม่เจอเมื่อเห็นว่าพลานเขียวยังนิ่งเงียบอย่างรับฟังเขาจึงกล่าวต่อไปอีกว่าส่วนหมูป่าที่ถูกฆ่ายิงตายซากของมันก็หายไปอย่างเป็นปริศนาและจู่ๆก็มีคนโผล่ออกมาชักชวนให้พวกเราตามเข้าไปในหมู่บ้านทั้งๆที่ข้ามั่นใจว่าในละแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านเด็ดขาดมันออกจะประหลาดพิกลเกินไปหากติดตามไปข้าก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าพวกเราจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เองคิดก็ได้นะพลานอุ่นเรื่องของลุงเชิดข้าก็ไม่เห็นจะแปลกพิกลตรงไหนก็แค่ชาวบ้านเข้ามาหาของป่าเองก็เห็นอยู่ว่าในมือยังถือเสียมมาด้วยและก็ที่กลางหลังยังมีตะกร้าสารที่บรรจุหน่อไม้เอาไว้เกือบครึ่งเองคิดมากเกินไปหรือเปล่าวะพลานเขียวแย้งกลับไปอย่างเคลือบแคลงแต่พลานอุ่นแค่นเสียงตัดบทออกมาว่าเองคอยดูคืนนี้ก็แล้วกันหากผ่านคืนนี้ไปได้โดยที่ไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นถือเสียว่าข้าคิดผิดก็แล้วกันแต่ข้ายังเชื่อว่าในคืนนี้จะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่นอนเอ็งคอยดูไปเถอะหลังประโยคสนทนาจบลงต่างไม่ได้พูดจากันอีกความเงียบงันปกคลุมไปโดยสิ้นเชิงเวลาผ่านไปอีกครู่ใหญ่พลานอุ่นจึงใช้มือสกิดไปที่แขนของพลานเขียวแผ่วเบาเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยพลานเขียวหันไปมองพลานอุ่นอย่างแปลกใจจากนั้นจึงเห็นพลานอุ่นส่งสัญญาณให้อยู่ในความเงียบพลางชี้มือไปทางป่าไผ่ทิศทางที่ลุงเชิดโผล่ออกมาเมื่อตอนเย็นแสงจันทร์ในคืนข้างขึ้นสาดรัศมีทอประกายส่องลงมากระทบพื้นมองเห็นความเคลื่อนไหวได้อย่างสลัวเลือนรางทำให้เห็นร่างที่เคลื่อนไหวเป็นเงาตะคุ่มหลายเงาที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากหลังป่าไผ่ค่อยๆเดินเข้ามาที่ต้นไม้ใหญ่ที่พรานอุ่นและพรานเขียวขัดห้างอยู่อย่างเงียบเชียบพรานเขียวเพ่งมองจนตาเบิกโพลงจึงเห็นเงาร่างตะคุ่มที่ค่อยๆลัดเลาะเข้ามาใกล้นั้นมีลักษณะคล้ายคนมีอยู่เกือบ10คนที่พากันเดินเข้ามาจนใกล้จะถึงต้นไม้ใหญ่อยู่อีกไม่ช้าเงาร่างพวกนั้นเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้ห่างเพียง 4-5 เมตรพรานอุ่นและพรานเขียวที่กระชับปืนเตรียมเอาไว้อย่างพรักพร้อมจ่อเล็งไปที่ร่างของคนเหล่านั้นอย่างตื่นเต้นเคร่งเครียดเมื่อพวกมันพากันเข้ามาใกล้พลานอุ่น
ที่ถือไฟฉายแนบเอาไว้กับกระบอกปืนเปิดสวิตช์ไฟพุ่งสว่างเป็นลำกว้างเมื่อกระทบเข้ากับร่างของพวกมันเขาถึงกับแตกตื่นด้วยความตกใจต่อภาพที่เห็นคนเหล่านั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายคนแต่ใบหน้าดุดันทะมึงถึงในตาขุ่นขาวกระด้างแข็งกร้าวที่มุมปากมีเขี้ยวแหลมยาวโง่โผล่ออกมาทางมุมปากอย่างน่าพลันพลึงจ้องมองขึ้นมาบนห้างสูงประสานกับลำไฟฉายยังไม่เกรงกลัวแม้แต่เปลือกตายังไม่กระพริบสักครั้งผีป่าพลานเขียวอุทานออกมาอย่างขวัญเสียแตกตื่นจนมือสั่นแทบสิ้นเรี่ยวแรงแม้กระทั่งปืนในมือยังแทบจะร่วงหลุดมือปากอ้าค้างตาเหลือบพูดอะไรไม่ออกอีกอย่ากลัวอย่าตกใจตั้งสติเอาไว้พลานเขียวเราอยู่บนห้างสูงมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกพลานอุ่นระงับความแตกตื่นเอาไว้ได้จึงหันมาเตือนสติพลานเขียวเอาไว้ก่อนที่สติของเพื่อนพลานจะเตลิดจนขาดสติเมื่อได้ยินเสียงของพลานอุ่นปรามเตือนพลานเขียวจึงเริ่มตั้งสติเอาไว้ได้แม้จะยังหวาดกลัวอยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าตนอยู่สูงคงจะปลอดภัยจากพวกผีป่าเพราะดูจากท่าทางที่เก้กังแข็งทื่อของพวกมันแล้วคงไม่สามารถป่ายปีนต้นไม้ขึ้นมาได้แน่ไปไอ้พวกผีป่าไม่อย่างนั้นข้าจะยิงพวกเองจริงๆนะเว้ยไปพลานอุ่นส่งเสียงตวาดออกไปพร้อมทั้งจ่อปลายกระบอกปืนเล็งไปที่ร่างของมันที่ยืนอยู่ทางด้านหน้าสุดแต่พวกผีป่าที่แงนหน้าขึ้นสูงจ้องมองมาบนห้างกลับไม่สะทกสะท้านยังคงอ้าปากจนเห็นเขี้ยวและฟันที่แหลมเรียงรายเต็มปากส่งเสียงฮือๆอยู่ในลำคออย่างหิวโหยคล้ายมองเห็นคนทั้งสองเป็นอาหารอันโอชะพวกฝูงผีป่ายังเดินเข้ามาใกล้โคนต้นไม้ใหญ่ยังไม่เกรงกลัวปืนในมือของสองพลานมันกรูกันมาที่โคนต้นไม้จากนั้นใช้สองมือสองขาที่แข็งทื่อพาร่างปลายปีนลำต้นขึ้นมาอย่างช้าๆคล้ายจิ้งจกสร้างความตื่นตระหนกต่อสองพลานเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่ามันปีนต้นไม้ได้แย่แล้วพลานอุ่นพวกมันปีนต้นไม้ได้ทำยังไงดีวะพลานเขียวอุทานออกมาเสียงสั่นพร่าหวาดหวั่นล้นลานพลานอุ่นที่เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงกระแทกเสียงออกมาว่าตัวไหนมันปีนขึ้นมายิงมันให้ร่วงไปเลยเร็วมันปีนมาถึงครึ่งทางแล้วกล่าวจบจึงเหนี่ยวไกปลดปล่อยกระสุนออกไปอย่างรวดเร็วผีป่าตัวที่ปีนป่ายต้นไม้ขึ้นมาตัวแรกมือตีนกลางร่างหงายร่วงลงไปกระแทกพื้นหนักหน่วงนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นแต่เพียงครู่เดียวมันก็ค่อยๆยันร่างลุกขึ้นมาได้อีกครั้งอย่างเหลือเชื่อโอ้ยกระสุนทำอะไรมันไม่ได้คราวนี้เราแย่แน่แล้วพลันอุ่นพลานเขียวอดครวญออกมาเมื่อเห็นชัดกับตาว่ากระสุนที่พลานอุ่นยิงออกไปเมื่อครู่พุ่งเข้าใส่ร่างของมันอย่างแม่นยำจนมันร่วงลงไปกระแทกพื้นแต่ยังลุกขึ้นมาแผลงฤทธิ์สำแดงเดชได้อีกครั้งอย่างนี้จะไม่ให้ตื่นตระหนกจนขวัญหนีดีฟอได้ยังไงยิงยิงเลยพลานเขียวไอ้ตัวนั้นมันไต่ขึ้นมาแล้วพลานอุ่นตวาดเสียงดังเมื่อเห็นว่าผีป่าตัวหนึ่งไต่ขึ้นมาทางด้านข้างของพลานเขียวเพียงแค่ช่วงตัวเดียวก็จะขึ้นมาจะถึงห้างแล้วพลานเขียวรีบเหลียวไปมองทางด้านข้างแล้วจึงก้มศีรษะชะโงกลงไปมองจึงพบเห็นร่างของผีป่าตัวหนึ่งที่ใช้สองมือไต่ปีนลำต้นขึ้นมาคล้ายจิ้งจกใกล้จะถึงห้างอยู่รำร่อแต่เนื่องจากเป็นระยะใกล้จึงทำให้พลานเขียวเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผีป่าตัวนั้นมีเขาหน้าคลับคล้ายกับลุงเชิดที่โผล่ออกมาเมื่อตอนเย็นและชักชวนพวกเขาให้ตามเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อเห็นเช่นนั้นพลานเขียวจึงตวัดปลายกระบอกปืนเล็งไปที่หน้าผากของมันที่แงหน้ามองสวนขึ้นมาเสียงปืนแผดดังคือก้องกัมปนาทลุงเชิดในร่างของผีป่าถูกหัวกระสุนกระแทกจนมือตีนกลางร่วงตกลงไปกระแทกพื้นอีกตัวแต่ในครั้งนี้กลับไม่มีวี่แววว่ามันจะฟื้นคืนชีพลุกขึ้นมาได้อีกจึงทำให้พลานเขียวใจชื้นขึ้นมาได้บ้างส่งเสียงร้องบอกออกไปเสียงดังยิงที่หัวมันพลานอุ่นไอ้ตัวที่ถูกฆ่ายิงที่หัวมันมันไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยต้องยิงที่หัวมันพลานอุ่นพยักหน้ารับอย่างเข้าใจจากนั้น
จึงช่วยกันระดมยิงไปที่หัวของผีป่าที่พากันปีนขึ้นมาบนต้นไม้จนมันร่วงลงไปกองทับกันอยู่ที่โคนต้นไม้ 5-6 ร่างก็ยังมีพวกมันอีกไม่น้อยที่ทยอยกันออกมาจากหลังป่าไผ่แห่แหนมาที่โคนต้นไม้พากันปีนป่ายลำต้นขึ้นมาอย่างดุร้ายหิวโหยและไม่เกรงกลัวต่ออำนาจกระสุนปืนของสองพรานพรานเขียวกับพรานอุ่นช่วยกันระดมยิงอย่างต่อเนื่องแต่พวกผีป่ายิ่งมาก็ยิ่งมากกระสุนของพรานเริ่มร่อยหลอพรานนั้นมีผีป่าตัวหนึ่งที่ปีนต้นไม้ขึ้นมาในตำแหน่งที่คนทั้งสองมองไม่เห็นเมื่อรู้ตัวอีกครั้งก็เห็นร่างอัปลักษณ์น่าสยดสยองของผีป่าก็กระโจนขึ้นมาอยู่บนห้างได้สำเร็จจนห้างสั่นไหวเกรียวกราวมีทีท่าจะพังทลายลงไปสองพรานสะดุ้งสุดตัวอย่างตกใจเมื่อเห็นผีป่ากระโจนขึ้นมาถึงบนห้างได้สำเร็จมันพุ่งกระโจนตรงเข้าใส่พรานอุ่นที่อยู่ใกล้กับมันทันควันอย่างดุร้ายในช่วงเวลากระชั้นชิดพรานอุ่นยกปืนขวางกันเอาไว้ฟันเรียงรายของผีป่าที่อ้ากว้างลงมาเพื่อกัดไปที่ร่างของพรานอุ่นจึงกัดไปที่กลางกระบอกปืนพรานอุ่นดิ้นรนเต็มกำลังจนห้างสั่นไหวแต่ด้วยพื้นที่ที่คับแคบและพละกำลังที่มหาศาลของผีป่ามันผลักร่างของพรานอุ่นจนหงายหลังร่วงหล่นลงไปจากห้างสูงแต่มือของผีป่าที่ยังยึดปืนที่พรานอุ่นจับเอาไว้อย่างเหนียวแน่นจึงทำให้ร่างของมันพลัดตกลงไปจากห้างพร้อมๆกับร่างของพรานอุ่นเสียงร่างของพรานอุ่นกับผีป่าที่ร่วงลงไปกระแทกพื้นเสียงดังทึบหนักได้ยินเสียงของพรานอุ่นแคร่นเสียงครวญครางออกมายังเจ็บปวดแต่ร่างกลับไม่สามารถเคลื่อนไหวพาร่างลุกขึ้นมายืนได้เพราะความสูงที่ตกลงมากระแทกพื้นพวกผีป่าเมื่อเห็นร่างของพรานอุ่นตกลงมาจากห้างพวกมันพากันแห่แหนกระโจนมาที่ร่างของเขาราวกับเป็นเหยื่ออันโอชะพวกมันนับสิบตัวรุมถึงไปที่ร่างของเขาอย่างหิวโหยแย่งกันกระชากแขนขาของเขาจนหลุดขาดออกจากร่างอย่างน่าสยดสยองส่งเข้าปากกัดกินอย่างตะกละตะกรามมุมมามและหิวโหยแผ่นท้องของพรานอุ่นถูกกระชากจนเป็นบาดแผลขนาดใหญ่เลือดสดๆฉีดพุ่งกระจายอย่างน่าเวทนาตับไตลำไส้อวัยวะภายในถูกกระชากดึงออกจากร่างส่งเข้าปากกัดกินอย่างอร่อยอร่อยเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของพรานอุ่นที่แผดร้องออกมาดังโหยหวนอยู่เพียงครู่เดียวก็สิ้นเสียงลงหลงเหลือเพียงเสียงกัดแทะอย่างมุมมามดังเล็ดลอดออกมาเท่านั้นผีป่าที่กำลังปีนป่ายอยู่บนลำต้นเมื่อเห็นร่างของพรานอุ่นพลัดตกลงไปจากห้างพวกมันพากันผละลงจากต้นไม้แห่แหนรุมกันเข้าไปที่ร่างของพรานอุ่นแย่งกันกัดกินร่างของเขาอย่างน่าสยดสยองน่าสมเพชพรานเขียวจ้องมองภาพสยดสยองของเพื่อนพรานที่ถูกกัดกินต่อหน้าต่อตาความหวาดกลัวความสะอิดสะเอียนจนปากสั่นฟันกระทบกันดังกึกกึกสุดร่างลงนั่งกับพื้นห้างอย่างสิ้นเรียวแรงจนน้ำตาไหลพรากปืนที่หมดกระสุนถูกโยนไปวางอยู่ทางด้านข้างอย่างอ่อนล้าสิ้นเรียวแรงยกมือขึ้นพนมพร่ำบ่นออกมาอย่างหวาดกลัวสุดขีดในชีวิตโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำข้าเลยเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าช่วยลูกด้วยลูกยังไม่อยากตายเขาร้องไห้ฟูมฟายพลากล่าวออกมาทั้งน้ำตาและร่างที่สั่นเทาหวาดกลัวว่าเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกด้วยเถิดลูกขอสาบานขอให้สัจจะสัญญาหากลูกรอดกลับไปได้ลูกจะเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ตลอดชีวิตและจะขอบวชอุทิศส่วนกุศลไปตลอดชีวิตเลยได้โปรดช่วยชีวิตลูกด้วยเถิดลูกยังไม่อยากตายเมื่อสิ้นเสียงสะอึกสะอื้นพร่าวิงวอนของพรานเขียวพื้นฟ้าทะมึนครึ้มพลันมาเกิดสายฟ้าแลบแปลบปลับคล้ายตอบรับคำวิงวอนและคำมั่นสัญญาของพรานเขียวพื้นฟ้าแลบแปลบปลับอยู่หลายครั้งจนกระทั่งสายฟ้าฟาดผ่าเปรี้ยงลงมาที่กอไผ่กอหนึ่ง
กายไฟสั่นกระจายสว่างวูบหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์เหล่าผีป่าที่กำลังรุมกัดกินร่างของพรานอุ่นอย่างชุลมุนพลันชะงักค้างไปชั่วครู่พากันจ้องมองไปทิศทางที่สายฟ้าผ่าลงมาเมื่อครู่จากนั้นสายฝนพลันเทกระหน่ำลงมาอย่างบ้าคลั่งวิปริตเหล่าผีป่าจึงค่อยๆทยอยเดินกลับไปที่ป่าไผ่โดยช่วยกันนำเอาซากศพของพรานอุ่นจากไปด้วยเพียงไม่นานฝูงผีป่าก็หายไปจนหมดพร้อมๆกับสายฝนที่ค่อยๆอ่อนจางลงแต่พรานเขียวที่ยังนั่งกอดเข่าสะอึกสะอื้นอยู่บนห้างด้วยความหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติจนกระทั่งหมดสติฟุบหลับไปจนถึงเช้าเมื่อพรานเขียวฟื้นตื่นขึ้นมาในตอนสายแสงแดดแผดจ้าจนผิวกายแสบร้อนร่างของพรานเขียวยังนอนอยู่บนห้างสูงแต่รอบบริเวณกลับไม่ปรากฏว่ามีป่าไผ่เมื่อที่เห็นเมื่อคืนไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่แน่นขนาดที่ตนเคยเห็นเมื่อวานป่าที่เขาเห็นในเวลานี้เป็นป่าที่เขาคุ้นเคยเหล่าผีป่าที่เขายิงพวกมันจนร่วงหล่นลงไปกองอยู่ที่โคนต้นไม้ก็ไม่หลงเหลืออยู่เลยสักตนทุกประการคล้ายเป็นเพียงความฝันแต่เขาหลวงรู้ว่ามันคือความจริงที่เกิดขึ้นจากอาถรรพ์ป่าเพราะว่าพรานอุ่นนั้นถูกฆ่าตายกลายเป็นอาหารของพวกผีป่าไปแล้วจริงๆเมื่อกลับออกมาจากป่าพรานเขียวก็กระทำตามสัญญาที่ให้สัจจะเอาไว้เขาเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ตลอดชีวิตหลังจากนั้นไม่นานก็อุปสมบทตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้จวบจนกระทั่งสิ้นอายุไขในหลายปีต่อมาขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเลยนะครับเดี๋ยวท่านจะพลาดการขี้โม้จากอุทัยทิพย์นะขอบอกไว้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ